การ์ตูนเลิฟลี่ซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนหล่อซ่อนนรกเข้าฟังเอ้ยอย่าหาว่าพี่เข้าไปยุ่งเรื่องเธอเลยนะแต่เธอหน้าตาก็ดีหน้าที่การงานก็ดีเป็นถึงเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนถ้าพี่สมรจะหมายถึงนายหมูน่ะจริงๆหนูก็เลิกกับเขาไปแล้วนะคะอ้าวหรอแล้วทำไมมันถึงยังอยู่ที่บ้านเธอล่ะคือว่ามันด้านหน้านะสิคะมันไม่ยอมไปถ้าไปไล่มันมากๆมันก็จะตบตีเอาโถเอ้ยเข้าฟังเวรกรรมอะไรนี่วันนี้มันอยู่บ้านงั้นเหรอก็ดีที่ไม่ได้ไปก่อเรื่องแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะหมูนี่แกทำอะไรน่ะอย่าบอกนะว่าแกคิดจะหลอกลวงพวกเด็กสาวมัธยมอีกแล้วโถ่นั่งเข้าฟังจะมายุ่งทำไมเนี่ยนี่มันก็เรื่องของข้าฉันต้องยุ่งสิเพราะว่าฉันทนกับความระยำของแกต่อไปไม่ไหวแล้วนี่ไอ้หมูนอกจากแกจะหน้าด้านอยู่ที่นี่แล้วแกยังทำร้ายฉันอีกเหรอเออก็ใครใช้ให้แกปากดีล่ะฉันขอเธอหมูถึงฉันจะไม่ใช่ครูแต่ฉันก็ทำงานโรงเรียนเห็นแกหน้าฉันบ้างที่สำคัญน่ะมันบาปกรรมนะทำเป็นมาสอนข้าเหรอถ้ายังพูดมากอีกก็จะโดนอีกฉาดนึงจะไปไหนก็ไปเอากระเป๋าตังค์ในรถแกน่ะสิถ้าตามมาขวางโดนดีแน่ผู้ชายคนนี้เป็นคนที่คารมดีแล้วก็หน้าตาหล่อฉันถึงได้ติดบ่วงมันแล้วก็ต้องมานั่งชดใช้กรรมแบบทุกวันนี้นอกจากมันจะคล้องแวะกับอบายมุขทุกอย่างมันยังมีพฤติกรรมทำตัวเป็นเสือผู้หญิงใช่แล้วค่ะและกลุ่มเป้าหมายที่มันเล็งก็คือเด็กสาวมัธยมที่ไร้เดียงสาและอ่อนต่อโลกก่อนหน้านี้มันจะคุยกับเหยื่อผ่านโซเชียลเด็กคนไหนที่หลงกลและเชื่อในตัวตนที่มันอุปโลกก็จะมีสภาพประมาณนี้พี่หมูทำไมล่ะคะไหนพี่บอกว่ารักหนูฮะโง่เองง่ายเองนี่หว่าถ้าพูดมากนะได้ดังว่อนเน็ตแน่ไหนจะคลิปไหนจะที่ตัวเองยอมไปกับมันเองด้วยเด็กสาวทุกคนล้วนแต่กลัวไม่กล้าบอกพ่อแม่หรือไปแจ้งความที่หนักที่สุดก็คงจะเป็นบางรายเป็นโรคซึมเศร้าและคิดสั้นไปเลยก็มี แบบนี้ก็ดีเหมือนกันเว้ยมันจะได้ไม่มีปัญหาอะไรมาถึงเราเด็กพวกนี้ก็โง่จริงๆแค่บอกว่ารักนิดรักหน่อยก็หลงแล้วอะไรกันในข่าวนี้มันเด็กโรงเรียนฉันนี่ไม่ใช่สักหน่อยไม่ใช่ว่าเด็กคนนี้เป็นโรคซึมเศร้าขึ้นมาเองเป็นเพราะมันไอ้หมูแน่ๆหลังจากที่เด็กคนนั้นได้จบชีวิตลงพอกันทีเมย์จะไม่อยู่ที่นี่แล้วคุณไม่ใช่แม่ของเมย์คุณเป็นแค่แม่เลี้ยงคุณไม่มีสิทธิ์ยกเมย์ให้ใครทั้งนั้นก็เอาสิถ้าแกจะแข็งข้อก็ไม่ต้องอยู่ที่นี่เพราะคอนโดนี้พ่อแกเขายกให้เป็นชื่อฉันก็เชิญอยู่ไปเถอะค่ะก่อนคุณพ่อจะเสียก็ไม่ใช่ว่าท่านจะไม่ยกอะไรให้เมย์เลยสักหน่อยเมย์จะไปอยู่กับแฟนเมย์น้องเพชรพี่รู้มาว่าน้องเป็นเพื่อนบ้านกับเด็กผู้หญิงคนนึงพี่หมายถึงเมทาวีน่ะหรอครับใช่เราต้องช่วยกันห้ามปรามเธอนะตอนเนี้ยเธอกำลังอยู่ในอันตรายเมย์เดี๋ยวก่อนเมย์นั่นเมย์จะไปไหนเมย์ไปอยู่กับคนคนนั้นไม่ได้นะใช่พี่เคยเตือนน้องไปหนึ่งแล้วนี่เชื่อพี่เถอะนะเขาไม่ใช่คนดีเมย์ฟังพี่เขาเถอะเขาเคยเป็นอดีตภรรยาเขารู้นิสัยกันดีไอ้หมูน่ะมันชอบล่อลวงเด็กวัยเดียวกับน้องมีตั้งหลายคนที่ติดกับมันแต่เขาไม่กล้าไปแจ้งความเลิกปั้นน้ำเป็นตัวกันได้แล้วค่ะคนหนึ่งก็เป็นอดีตภรรยาที่เขาทิ้งแล้ว
ส่วนอีกคนก็เป็นเพื่อนบ้านที่เคยเป็นคู่อริกันเมย์นี่เธอไม่เชื่อเราเหรอน้องจะผลักพี่ก็ได้แต่อย่าปล่อยให้ความรักทำให้น้องตาบอดพี่หมูเข้ามารับฉันแล้วเลิกมายุ่งกับชีวิตฉันสักทีพี่จะออกไปเที่ยวทุกวันแบบนี้ไม่ได้พี่ก็รู้ว่าเมย์กำลังท้องนางเด็กนี่น่ารำคาญที่จริงฉันเบื่อแกตั้งนานละแต่เห็นแกทรัพย์สมบัติของพ่อแกแล้วที่พี่บอกว่าพี่รักหนูขาดหนูไม่ได้ยังไงล่ะมันเป็นแค่คำพูดหวานๆที่พี่หลอกหนูหรอเพิ่งจะมาฉลาดเอาตอนนี้หรอหยุดนะหนูไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วถ้าพี่ก้าวออกไปหนูจะไปแจ้งความหนูไม่อายใครอีกแล้วไม่เอาหน้าเด็กดีมาเดี๋ยวพี่พาไปที่สวยๆดีกว่าจะได้อารมณ์ดีขึ้นเด็กคนนี้เราเห็นเขานั่งซึมมานานแล้วนะหรือว่าเขาจะหนูเป็นอะไรจ๊ะเมื่อวันก่อนฉันเห็นหนูขึ้นไปยืนเหม่อๆบนดาดฟ้าโรงเรียนด้วยบอกฉันได้ไหมหนูรู้จักผู้ชายที่ชื่อหมูแล้วก็คบหากันด้วยใช่หรือเปล่าถ้ามันเลวร้ายที่จะเล่าหนูแค่บอกฉันมาว่าใช่หรือไม่ใช่ก็พอจ้ะใช่ค่ะไอ้นรกเอ้ยฉันจะปกป้องหนูเองหนูบอกตำรวจเธอจ้ะพี่หมูทำไมต้องขึ้นมาคุยถึงวันนี้ด้วยล่ะคะมันลื่นแล้วมันก็สูงมากด้วยพูดอะไรอย่างนั้นสวยจะตายน้ำตกเนี้ยใช้เวลาเกือบชั่วโมงกว่าจะขึ้นมาถึงบนนี้ได้พอได้แล้วไอ้หมูไอ้ชั่วอย่าคิดว่าฉันไม่รู้ว่าแกคิดจะทำอะไรเขาปล่อยเด็กนะคงได้ยินสินะเสียงแว่วแว่วไกลๆนั่นตำรวจยังไงล่ะนางเข้าฟางนางงูพิษนี่แกไม่จริงนะเวรกรรมอะไรของฉันที่ต้องมาตั้งท้องกับคนอย่างแกเมย์ไม่เป็นไรนะเพชรแย่แล้วพี่สาวคนนั้นข้าไม่ยอมโดนจับหรอกถ้าข้าต้องจบชีวิตตรงนี้แกก็ต้องไปด้วยเพชรน้ำมันเชี่ยวมากแล้วแบบนี้พี่เขาเมย์ตั้งสตินะเมย์แล้วเรื่องลูกในท้องของเมย์เพชรจะรับผิดชอบเองนี่เราตายแล้วสินะแต่ว่าเราได้มาอยู่ในสถานที่สวยงามขนาดนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษนะคะซึ่งทำตามโจทย์ที่ให้มาทุกข้อเลยขอบคุณสำหรับ1ไลค์1แชร์นะคะและขอบคุณทุกคนที่ตามมารวมไปถึง FC ใหม่ของ Lovely Sakura Glow Up ด้วยไม่อยากพลาดคลิปหน้า Subscribe และกระดิ่งช่องรอเอาไว้เลยแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ